สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเที่ยววันที่ Oxford Castle and Prison กันค่ะซึ่งเราได้ทำการจองตั๋วมาแล้วเพื่อมีไกด์แล้วก็พาเราชมดูสถานที่มาก็จะเห็นวิวรอบเมืองเลยไปต่อกันที่ Bodleian Library และ Oxford University กันในขณะที่กำลังเดินชมอยู่นั้นก็สวัสดีเพื่อนสวัสดีซึ่งทุกคนสถาปัตยกรรมในนี้ก็คือสวยมากๆแล้วก็ก่อนจะเข้ามาเขาจะให้เราเงียบด้วยซึ่งมันเงียบมากทุกคนซึ่งหน้าตาก็จะมาอย่างนี้ก่อนเข้าไปนะคะแล้วเราก็มาถ่ายรูปกับหอสมุดและเนื่องจากว่าเป็นช่วงคริสต์มาสพอดีเราก็เลยไปกันที่ Clover Market Oxford กันได้แต่ยืนมองใช่อยู่ค่ะโทนี่นี่เราอยู่ที่ไหนแล้วฮะ Oxford National HistoryMuseum. ขอบคุณค่ะชื่อยาวมากจำไม่ได้ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วคะตอนนี้เป็นเวลา4 โมงตรงค่ะเรามาที่นี่กันทำไมคะดูค่ะเรามาดูประวัติศาสตร์โลกนะคะค่ะแต่ก่อนค่ะเรามาที่นี่กันทำไมคะต้องประวัติศาสตร์โลกค่ะอ๋อเออใช่ค่ะคุณเพิ่งพูดไปโทษค่ะเต่าที่บ้านเฮ้ยนี่มันเต่าบ้านบุญที่หายไปเคยดูโหนี่ก่อนว้าผู้รู้ผู้ตื่นนะคะอธิบายหน่อยผู้เรียนอธิบายแล้วก็อธิบายฮะ artist collection ใช่ไหมคือเขาชอบแบบเอาสัตว์มาสตาร์แล้วก็เหมือนแบบเทเลซินก็แบบเอามาโชว์แต่มันตายแล้วใช่ไหมไม่ตายเอาจริงเหรอไม่มาถึงก่อนไม่มาถึงสตาร์นะโอ้ทุกนี่คือตู้ปลาโอ้นี่คือปลาเหรอคะเนี่ยใช่เราไม่มีสาระอะไรเลยจริงๆในกล้องเนี่ยจริงๆเดี๋ยวถ้าพ่อแม่มาดูก็จะรู้ว่าส่งลูกมาเรียนไม่ได้ช่วยเลยดูบนดูในกล้องใช่ดูในกล้องดูในกล้องตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ใกล้จะสี่เอ้ยใกล้จะห้าโมงแล้วใช่ที่นี่ปิดห้าโมงแต่เราก็ยังคงเดินรอกันอยู่ไม่มีสาระเลยช่วยคุณนี่ก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์นี้นะคะก็คือแมลงเยอะมากเอ๊ะแถวนี้เดินผ่านแบบเร็วๆเลยเราก็ไม่สามารถพูดเสียงดังได้เพราะว่าเราเกรงใจเพราะว่าตอนนี้เราเสียงดังที่สุดแล้วคือจริงๆไม่มีใครเลยปิดหมดแล้วจ้ายังกริบไปเถอะไปเถอะ